ันจะไหนมาบ่าวท่านจะไหนอ่ะจะไหนอ่ะปู่จะไหนมาบ่าวนี่ฮะจะไหนมาอยู่บ่ฮะฮะมันไม่เดียวปากมาเหรอมีแต่ปู่ชะไหนแล้วมันเดินจงกรมในพระเจดีย์นี่กลางวันเวลาแดดออกเพิ่นก็เดินนะกลางคืนก็มาพาพระเนนเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตามบริเวณรอบๆพระเจดีย์อ๋อลูกศิษย์ของเพื่อนหลายองค์นะพากันมาต่อสู้อยู่ในบริเวณพระเจดีย์นี่บางองค์ก็ได้เรื่องได้ราวได้ถ้อยได้ความอันเนื่องมาจากการมาต่อสู้ที่บริเวณพระเจดีย์นี่ผลของการต่อสู้ผลของการต่อสู้นี่เป็นผลทั้งนั้นได้ผลทั้งนั้นได้ผลก็คือมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งได้ผลคือได้ความภาคความเพียรได้ความอดความทนผลของการที่เป็นคนมีความภาคความเพียรความอดความทนอันนี้มันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสไปในตัวความเพียรเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสนั่นความอดความทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ได้อะไรก็ได้ความเพียรไม่ได้อะไรก็ได้ความอดความทนก็ได้ธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสนี่ผลของการที่มีความอดความทนผลของการมีความภาคความเพียรไม่ได้อะไรก็คือได้ธรรมที่เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสในมันเผาเข้าเผ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 าเข้ามันก็ค่อยแห้งเข้าแห้งเข้าเท่านั้นมันจะมีอะไรต้นไม้มันจะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะเผามันอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็ต้องตายมันก็ต้องเหี่ยวต้องแห้งเปิ่นกิเลสของเราท่านก็มันจะเอาอะไรไปทำลายมันไม่ได้จะเอาอะไรไปเผามันไม่ได้ดอกมีแต่ความภาคความเพียรความอดความทนเท่านั้นจะไปเผามันและพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดความทนนี่แหละแผดเผากิเลสกิเลสมันจึงหมดสิ้นจึงขาดจากจิตใจอาศัยความภาคความเพียรความอดความทนนี่เป็นธรรมเครื่องแผดเผาขันติประมังตะโปตีติขานี่ขันติความอดทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศนาในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ล้วนแต่แล้วแต่เป็นพระอรหันต์1250องค์ยกขันตินี่ความอดทนนี่เป็นคาถาเป็นธรรมเทศนาเป็นคำแรกที่ทรงตัดออกมาในท่ามกลางหมู่สงฆ์สาวกนั้นขันติประมังตะโปตีติฆาขันติธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผาอย่างยิ่งแผดเผาอะไรก็แผดเผาสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายนี่อาตาอาตาอาตาปีสัมปชาโนนี่นี่นี่สติธรรมนี่ความภาคความเพียรอันนี้ก็เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสจึงว่าธรรมที่เป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสก็คือสติธรรมคือในความภาคความเพียรและความอดความทนเหล่านี้ทั้งนั้นความเพียรความขยันความหมั่นความอดความทนเราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมอบหมายหยิบยืมให้เราหรือให้ท่านผู้ใดพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาหยิบยืมธรรมคือความอดความทนที่จะเป็นธรรมครึ่งปาฏิหาริย์ข้าศึกคือเกศพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาก็เทศนาให้สร้างขึ้นเองให้สร้างขึ้นเองสร้างขึ้นเองเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สร้างขึ้นเองสร้างธรรมสร้างอาวุธที่จะเป็นธรรมครึ่งเผดเผากิเลสพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเองทั้งนั้นไม่ได้ไปขอจากใครนี่เราก็เหมือนกันนี่กิเลสของเราจะไอจะเบาบางจ้าลดน้อยจ้าแห้งออกจากจิตจากใจของเราไปได้ก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรนี่แหละเป็นธรรมเครื่องแผดเผา
เราอาศัยความอดความทนเป็นธรรมเครื่องแผดเผานี่จึงวันที่พระเจดีย์นี่เราชื่นชมและพอใจอยู่เสมอนี่อากาศดีมาอย่างนี้สว่างเช้าก็กระจ่างแจ้งความง่วงเหงาหานอนนี่โอ้มันสดชื่นแล้วความง่วงเหงาหาเป็นการกำจัดความง่วงเหงาหานอนไปในตัวเย็นก็เย็นสบายยุงลิ้นก็ไม่มีจะไปหาที่ไหนหาสถานที่ในปฏิบัติธรรมหาไปเถอะหาไปเถอะเจอแต่เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องไปที่ไหนตะแพงตะพายแม่ใบป่าบาดไปแบกกดไปโอ้อะไรพระธุดงค์มาแล้วนี่พระธุดงค์มาแล้วล่ะถือน้ำบ้างหิ้วน้ำโคกบ้างหิ้วน้ำเป๊ปซี่บ้างล่ะเอาไปถวายล่ะถือไปล่ะพอใช้น่ะเลยสิแล้วก็ที่นี่ก็ขอเลขขอหวยเนี่ยเท่านั้นละขอเลขขอหวยไม่รู้โอ้นักเข้าพูดยังไงก็ไม่ได้ไม่ฟังนะเอากระดาษมาให้เอาดินสอมาให้ขนาดนั้นคุณเด้นั่นน่ะพระธุดงค์เดี๋ยวนี้ชอบเป็นอย่างนั้นน่ะชอบไปเจอของอย่างนั้นจะไปเจออัดเจอทำเป็นทำเครื่องขัดเกลากิเลสไม่เคยเจอดอกไปเจอแต่ของที่เรียกว่ามาทำให้กิเลสมันฟูพระธุดงค์นี่ไม่ใช่ของเล่นนะไปไหนโอ้พระธุดงค์มาแล้วไปไหนพระธุดงค์มาแล้วล่ะไหนก็โอ้ขอของขลังนี่ขอของขลังอะไรต่ออะไรนี่อยากได้มดขอให้เป็นของขลังคุ้มครองนี่อ้างเหตุผลอย่างนั้นบางคนก็อ้างเหตุผลก็จะต้องเดินทางไกลบางคนอ้างเหตุผลว่าจะขับรถขับรางไปเดินทางไกลอยู่เสมออะไรอยากได้ของเครื่องคุ้มครองอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะแล้วผู้ที่มาขออย่างนั้นบางทีก็ยังมีการมาถวายน้ำถวายท่าถวายอุการอุปถากอุปถัมภ์เป๊ปซี่โคลาบางทีเขาก็ให้หลายกระป๋องแล้วนะเขาก็ก่อนที่พี่จะมาขอก็ต้องมีวิธีการซะก่อนนะจริงว่าไม่ใช่ของเล่นจริงๆนะเรามาคิดดูแล้วสิ่งเหล่านี้มาเจอมาแล้วนั้นเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ใช่ไม่เจอเราจะมาพูดได้เหรอจริงว่าอันตรายมีมากเหลือเกินใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจะอยู่อย่างปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายปลอดภัยจากข้าศึกไม่มีหรอกมีแต่ผู้ที่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมหลักวินัยนี่ที่พระพุทธเจ้าสร้างท่านทรงตรัสไว้มั่นคงอยู่ในจุดนั้นผู้นั้นจะไม่เซ่ไส้เซ่กว่าถ้าหากว่าไม่มั่นคงนี่เซ่แน่ๆสิ่งที่จะฉุดจะดึงให้เซ่ไปไส้เซ่ไปขวาฉุดให้ล้มลุกคุกคานมีอยู่มากมีพระอยู่องค์หนึ่งนั่นก็ไปชอบเที่ยวธุดงค์นี่เคยมาอยู่ที่นี่หลายปีอยู่นะแต่สมัยนู้นสมัยท่านอาจารย์ใหญ่ท่านผู้นี้ขยันขันแข็งมีความภาคความเพียรอยู่ในขั้นดีมากทีเดียวไอ้ความดีของท่านนี่แหละมันก็มีส่วนเป็นอันตรายแก่ท่านเหมือนกันท่านไปเที่ยวอยู่แห่งหนึ่งนะที่ไหนนะอันที่นี่ก็ที่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเขามันเป็นป่าลักษณะก็ป่าผีเคสผีเคสก็ผีดุนี่แถมมีป่าที่ทำนาเนี่ยที่ทำไร่ทำนาเยอะแยะนี่แล้วก็ที่นั่นไอ้ที่ตรงนั้นไปทำไม่ได้ทำมีการเจ็บการป่วยมีการใกล้ขึ้นมาและที่นี่ก็มีเจ้าของคนหนึ่งน่ะเป็นเจ้าของที่คนนั้นน่ะเขามีที่อยู่ตรงนั้นนี่เขาก็นิมนต์พระกรรมฐานองค์นี้ละเอาไปภาวนาอยู่ที่นั่นท่านก็ชอบเลยท่านก็เป็นนักต่อสู้และนักปราบผีนี่ปราบไปปราบมาละปราบผีเจ้าของไม่ได้แต่ที่นี่พระลูกเจ้าของนานั้นมีลูกสาวถึง3คนเอามาใครๆก็3คนนะเอามาปฏิบัติเอามาใกล้ชิดเอามานักเข้าล่ะให้เลือกเอาเลยนะเวลานั้นนะเลือกเอาคนไหนก็ได้ขนาดนั้นบุญเด็กอันนี้เรื่องอันนี้เราไม่น่าจะมาพูดหรอกแต่มันเป็นความจริงนะเดี๋ยวนี้นี่ในที่สุดก็กลายเป็นคนชายเขาลูกเขยค่อยเขาเงี้ยลูกเขยค่อยค่อยก็คือคนชายแปลออกหรือเปล่าล่ะฮะค่อยก็คือคนชายโยมทาง
ญาติใหญ่พอออกไม่ออกทางนี้รู้จักคำว่าค่อยดีถ้าหากว่าทางชลบุรีทางจันทบุรีทางกรุงเทพเราไม่รู้ละค่อยคืออะไรค่อยคือคนใช้ลูกเขยค่อยลูกเขยค่อยก็ลูกเขยลูกเขยก็คือคนใช้เข้าใจไหมในที่สุดก็กลายเป็นคนใช้ของเขาไปโอ้ชื่อท่านอุทัยท่านมีลักษณะผิวพรรณวรรณะดีสดใสรูปร่างลักษณะของท่านก็ถ้าหากว่าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาก็ว่าถ้าหากว่าเอาไปใครๆว่ายุคนี้สมัยนี้นะต้องมีคนไอ้มาตามตัวไปเป็นดาราคนนี้หมอนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีนี่แต่เวลาพูดถึงความขยันขันแข็งของท่านนี่เรายกย่องนะโอ้นั่งภาวนาอย่างนี้กี่ชั่วโมงก็ช่างนะเขาเหมือนกระตอไม้ตั้งอยู่นี่พระเนนระหว่างนั้นนะโอ้ต่อสู้กันไม่ใช่ของเล่นนะต้องยอมยกเนี่ยใหญ่ยกย่องท่านอุทัยนี่นั่งกี่ชั่วโมงก็ช่างเถอะแข็งอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่ผลของการปฏิบัติของธรรมของท่านนี่ได้เรื่องได้ราวแต่ไปเจอผีแข็งก็ล่ะเรียบร้อยคือผีไอ้ผีคือกิเลสของท่านนะท่านปราบไม่อยู่ล่ะทำไมจึงปราบไม่อยู่ล่ะเพราะกิเลสของท่านมันไปรับประทานอาหารที่มันบำรุงกิเลสมากไปอาหารทางตาก็เอามาให้บำรุงอาหารทางหูก็เอามาให้รับประทานน่ะในที่สุดตายนี่จึงอันตรายของพระเที่ยวธุดงค์ในพระวินัยท่านทรงกล่าวไว้บันเนพระผู้ที่บวชใหม่ไม่อายุไม่เกิน5พรรษาไม่ต่ำกว่า5ไม่ถึง5พรรษานี่ต้องให้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ไม่ให้อยู่และอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี่ต้องถือนิสัยจากครูบาอาจารย์จะอยู่ตามลำพังไม่ได้เดี๋ยวนี้พรรษาครึ่งพรรษาออกไปเป็นสมภารเจ้าวัดแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะพระศาสนาบางทีไม่ครบพรรษานี่ซ้ำนิมนต์ไปเป็นสมภารล่ะบางทีออกพรรไม่ถึง5พรรษาแล้วกลายเป็นอาจารย์ขึ้นมาแล้วไม่ได้เรื่องถ้าหากว่าสิ่งนี้มันได้เรื่องมันถูกมันได้เรื่องขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมวินัยพระที่ไม่พ้นจะอายุพรรษาไม่ครบ5ไม่ให้ออกห่างจากครูบาอาจารย์ให้ถือนิสัยครูบาอาจารย์อันนี้มันก็ขัดกันถ้าหากว่าออกไปแล้วมันได้ดีได้ดีออกไปแล้วผลของการออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันดีขึ้นมานี่ออกไปแล้วมันไม่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านจึงให้อยู่ในสายตาอยู่ในอ้อมอกครูบาอาจารย์ของนั้นเถอะเด็กเดี๋ยวนี้เสนอเหมือนกันนะนี่พอออกจากโรงเรียนแล้วนี่ไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบางทีไปเรียนที่นู่นไปเรียนที่นู่นสารพัดสาห่างไกลจากสายตาของพ่อของแม่แล้วสารพัดมันจะเกิดยังไงมันก็ไม่เดี๋ยวนี้เขาว่าไม่มีอะไรเสียหายนะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ก็อ่อนใจไม่สนุกในเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่สนุกไม่สนุกก็อย่าไปคิดถึงมันคิดถึงเรื่องภาวนาของเราดีกว่าลมหายใจเข้าก็เป็นการภาวนาในเมื่อเรามีสติระลึกถึงลมหายใจที่เข้านั่นลมหายใจออกไปนั่นเรามีสติรู้ในการหายใจออกของเรานั่นก็เป็นการภาวนาหายใจเข้ามีสติรู้ในการหายใจเข้าในขณะที่ลมเข้าในขณะที่ลมออกในขณะที่ลมเข้าในขณะที่ลมออกเรามีสติรู้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นการภาวนานี่พูดถึงเรื่องอันอื่นมันยุ่งอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปพูดถึงคิดถึงเรื่องภาวนาดีกว่า
การภาวนาอยู่ก็ลมอยู่ก็ลมอยู่ก็ลมลมเขาไม่มีเรื่องดีไม่ดีมากวนใจเราลมเขาไม่มีเรื่องดีไม่ดีมารบกวนจิตใจก็ลมเข้าอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราเกิดออกมาตั้งนี้ตั้งแต่เราเกิดเขาเป็นเขารบกวนอะไรเรามีแต่ความดีมีแต่เรื่องดีมีแต่ความดีมีแต่ส่วนดีทั้งนั้นเราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีลมเข้าลมออกเรียกว่ามีแต่สิ่งที่เป็นมีแต่เป็นคุณอย่างเดียวสิ่งที่เป็นโทษไม่มีอยู่ในลมเข้าและลมออกเช่าไม่ใช่ว่ามีคุณเฉพาะเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่มีคุณเฉพาะสุขภาพร่างกายเท่านั้นในด้านจิตใจก็มีด้วยคุณในด้านจิตใจก็เกิดเป็นคุณเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็มากำหนดลมหายใจเข้าและออกนี้เรียกว่าจะเจริญอานาปานสติยังพูดเรื่องอันอื่นนะมันยุ่งคิดเรื่องอันอื่นนะมันยุ่งในเมื่อมันยุ่งแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่าไปคิดถึงมันคิดถึงเรื่องที่ไม่ยุ่งดีกว่าและประโยชน์ก็เกิดขึ้นมีขึ้นคือความสงบย่อมเริ่มปรากฏขึ้นความสงบเริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกนี่ลมหายใจเข้าก็เป็นลมลอยหาลมหายใจออกก็เป็นลมลมที่พัดอยู่ข้างนอกนี่ก็เป็นลมลมพัดอยู่ข้างนอกก็ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ลมอันเดียวกันนั่นล่ะคือธาตุลมธาตุลมเป็นของใครใครเกิดมาเอาธาตุลมมาบ้างลมที่ลมเนื้อเตยโยเต็นโลกธาตุนี่ใครหอบใครเอามาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีใครเอามาสักคนไหมไม่มีใครเอาลมมาไม่มีใครผมเอามาผมมาเอาผมมาสักเส้นไม่มีใครเอาขนมาสักเส้นไม่มีใครเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาจากไหนสิ่งที่มามีแต่จิตอันเดียวเท่านั้นจิตอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นจิตอยู่อย่างนั้นนี่เมตตาพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าใจจิตดวงที่ปรารถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดตายถึงสี่สี่อสงไขยแสนมหากัปนี่จนกระทั่งถึงปรินิพพานก็จิตดวงที่เริ่มจิตดวงที่ปรารถนานั้นจิตดวงนี้จึงเป็นจิตที่ไม่เกิดไม่ตายถ้าหากว่าจิตที่เกิดตายเจอตายมันก็เป็นคนละเรื่องกันจิตที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจิตที่ปรารถนาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คนละดวงนี่คือดวงเดียวกันนี่ธรรมชาติจิตนี่เป็นของที่ไม่เกิดไม่ตายจริงๆการบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างการบำเพ็ญจิตภาวนานี่บำเพ็ญแล้วมาเป็นบารมีมารวมอยู่ในจิตในใจขอจิตที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายนี่ทำแล้วไม่เสียหายไปไหนทำแล้วเสียหายพระพุทธเจ้าไม่มีจึงให้พาการตั้งใจบำเพ็ญให้ยิ่งทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราสิ่งที่เราทุ่มเทการทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งเราก็เอาชีวิตชีวาเข้าแหละนี่เดี๋ยวนี้นะบางคนไม่ได้หลับได้นอนนะแสวงหาสิ่งที่หามาแล้วทิ้งแสวงหาอะไรก็ช่างเป็นของโลกแสวงหามาแล้วทิ้งทั้งนั้นแสวงหาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แสวงหานั่นแสวงหาแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของเราความแก่ความตายความตายตายสักกี่ครั้งตายสักกี่ครั้งความดีที่เราปฏิบัติตามพุทธเจ้าสอนนั่นความดีที่เราแสวงหานั่นจะไม่เสียหายจากเราจะเป็นสมบัติของเราตลอดกาลไปทีเดียวพากันตั้งใจทำอยู่เดี๋ยวนี้แสวงหาสิ่งที่เป็นสมบัติของเราทำให้เกิดทำให้มีทำเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจแล้วไม่เสียหายไม่เสียหายจริงๆเป็นของเราตลอดกาลเรียกว่าอากาลิโกการไหนการไหนการไหนความดีที่เราทำถ้าเกิดให้มีแล้วจะเป็นประโยชน์แก่เราตลอดกาลนั่งก็เป็นประโยชน์นอนก็เป็นประโยชน์เดินก็เป็นประโยชน์อยู่ในณสถานที่ใดเป็นประโยชน์เพราะทำนั่นเด่นชัดอยู่ในใจนี่ก็เป็นประโยชน์แก่เราทุกขณะบาปก็เหมือนการทำลายอยู่ตลอดเวลานี่บาปก็เหมือนกันไม่ใช่ทำลายเป็นชาติหน้าทำลายบาปทำลายอยู่ตลอดเวลาบาปก็เป็นอากาลิโกระลึกขึ้นถึงแค่ขณะใดระลึกถึงขณะใดระลึกถึงขณะใดบาปเผาใจในขณะนั้นเดือดร้อนในขณะนั้น
ถึงจะพยายามมันลืมพยายามลืมพยายามข่มเอาไว้ไม่คิดถึงมันก็ยังคิดถึงจนได้นั่นบาปมันเผาเป็นอากาลิโกและไม่เลือกใครด้วยนี่ไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาวกรุงไม่เชื่อไม่เลือกนักบวชในคารวะเผาทั้งนั่นถามว่าใครทำให้ทำบาปแล้วบาปไม่ยกเว้นท่านผู้นั้นบุญและบาปนี่เป็นสาธารณะใครทำแล้วเป็นสมบัติของท่านไอ้ของผู้ทำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาท่านเห็นชัดอย่างนี้แล้วท่านจึงสอนให้ทำแต่บุญทำแต่บุญทำแต่ความดีบาปอย่าไปทำทำแล้วเดือดร้อนภายหลังทำแล้วมันเผาเราพูดให้มันชัดๆมีไม่บาปทำแล้วไม่เผาคนไฟลงไปใครไปเหยียบแล้วไฟมันยกเว้นเว้นไหมเออท่านพูดนี้เผาไม่ได้หรอกไปเผาไม่ได้นะเดี๋ยวมันนี่ไม่มีไฟก็เป็นไฟไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นบุญและบาปก็เหมือนกันใครทำแล้วเป็นของผู้ทำทั้งนั้นบุญมีแต่จะเสริมสร้างบาปมีแต่จะเผามีแต่สิ่งที่จะเป็นอันตรายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าทรงเห็นรู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้ล่ะจึงสอนให้ทำแต่บุญบาปพระพุทธเจ้าเคยทำแล้วตกนรกหมกไหม้สารพัดอันเกิดมาจากการทำบาปนั่นเห็นนี่มันรู้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงและเอามาบอกพวกเราให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่าไปทำสิ่งนั้นนะอย่าไปทำสิ่งนั้นนะเดี๋ยวนี้ชาวโลกทั้งหลายนี่สวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้ากันมากๆทีเดียวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติชาวโลกถึกไม่ใครจะสนใจใครสนใจคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่าไม่ทันสมัยสิ่งใดสวนทางกับคำพระพุทธสวนทางกับคำสอนพระพุทธเจ้าการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามแข่งขันการทำใครทำได้มากคนนั้นบางทีเป็นคนเด่นดังเป็นคนโด่งดังขึ้นมานี่แล้วหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนี้หมายความว่าโลกนี้มันเป็นยังไงยุคนี้สมัยนี้มันก็ขนาดนี้แล้วต่อไปขนาดจะขนาดไหนนี่อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ในเมื่อวิตกกังวลแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ปล่อยวางไปอย่าไปสนสนไม่มีประโยชน์ไปสมจะจะไปสนทำไมสนอยู่กับลมหายใจเข้าสนอยู่กับลมหายใจออกสนอยู่กับลมหายใจเข้าสนอยู่กับลมหายใจออกสนอยู่กับจิตของเราที่รู้ชัดลมเข้ารู้ชัดลมหายใจออกนี่สนอยู่เท่านี้แล้วเราจะเจอความสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงบของจิตเท่านั้นความสุขจะจึงจะเกิดมีขึ้นความสงบของจิตไม่มีแล้วไม่มีโอกาสที่จะเจอความสุขไม่มีโอกาสที่จะเจอความสุขได้จะเจอยังไงก็มันสับสนวุ่นวายเราต้องการความสุขโดยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบของใจอะไรที่จะทำให้ใจของเราสงบรีบพากันบำเพ็ญให้ยิ่งศีลรักษาให้สมบูรณ์ตามสภาพของเราเหมาะในการรักษาศีล5รักษาให้สมบูรณ์นี่รักษาศีล8ให้สมบูรณ์รักษาศีลของนักบวชศีล10ศีล227นี่ให้สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นฐานที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งความสงบของใจถ้าหากว่าฐานนี่มันไม่พร้อมสร้างบ้านมันก็ล้มสร้างตึกมันก็ทรุดมีแต่อันตรายฐานเป็นของสำคัญตรวจตาทุกอยู่ตรวจตาอยู่เสมออย่าให้มีความด่างพร้อยอย่าให้มีจุดด่างจุดพร้อยตรวจดูให้เห็นความสะอาดตรวจดูให้เห็นความสะอาดความองอาจเบิกบานกล้าหาญมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีเป็นผู้ที่ไม่มีโทษถ้าหากว่ามีโทษแล้วนี่ยากนี่จึงให้พากันระมัดระวังให้ยิ่งผู้ที่หวังความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติหรือในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับคน
คนเดียวกันนะแต่งชุดหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแต่งชุดหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแต่งชุดหนึ่งก็เป็นทหารแต่งชุดหนึ่งก็เป็นพลเรือนแต่งชุดหนึ่งก็เป็นคนแต่งชุดหนึ่งก็เป็นสัตว์สัตว์โลกอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เมตตาสงสารซึ่งกันและกัน